สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรติรัตน์หอมลายินดีต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English ในบทที่6ที่มีชื่อบทว่า Coming Again Soon ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ค่ะหลังจากที่เรียนบทนี้แล้วผู้เรียนจะสามารถวางแผนการจัดงานเลี้ยงส่งให้กับเพื่อนของผู้เรียนได้นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดงานเลี้ยงอำลาบทสนทนาที่ผู้เรียนจะได้ชมต่อไปนี้เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดงานเลี้ยงอำลาให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติชื่อว่าเบนซึ่งการพูดคุยครั้งนี้เป็นการพูดคุยระหว่างเพื่อนสนิทชาวไทยของเบน3คนคือมะนาวมะพร้าวส้มโอที่เป็นนิสิตสาขาชีววิทยาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพวกเขามีการเตรียมอะไรให้กับเพื่อนนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติของพวกเขากันบ้าง This Friday night we are going to Smileville restaurant for Ben's farewell party. Are you going to join us? Sure. What time does the party start? Around 7 p.m. That's great. I'll be there too.Please don't forget to tell Ben to join this party, as we will do our best to make him feel impressed before he leaves Piau. I think I will sing a nice song for him. So cool! What song you gonna sing? I have no idea, but I think it might be about our friendship. Good idea, because Ben has been here for 4 years. It's quite long, and he will be missed so much. Anyway,Are you going to bring him a special present? I think I will bring him some beautiful flowers. What about you? I will cook him some chocolate, crepe cake, and green tea. By the way, do we need to write him a card? Absolutely, yes. This should be a wonderful farewell party for Ben. I think so. Oh, I'm late for my English class. I have to go now. Bye. See ya. Bye.งานเลี้ยงนี้น่าไปจริงๆรู้สึกอยากจะไปร่วมงานนี้กันหรือเปล่าคะดูเพื่อนๆทั้ง3คนก็ตั้งใจที่จะจัดงานนี้ให้เบนมากๆเลยถ้าผู้เรียนเป็นเบนผู้เรียนจะดีใจไหมคะที่เพื่อนๆสนใจและเอาใจใส่เราขนาดนี้เอาละค่ะตอนนี้เรามาดูคำศัพท์สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเลี้ยงอำลากันดีกว่าค่ะบทสนทนานี้เริ่มด้วยการแจ้งข้อมูลว่าจะมีการจัดงานเลี้ยงอำลาเกิดขึ้นที่ไหนและได้มีการชวนกันไปงานโดยใช้สำนวน Are you going to join us? ซึ่งจะใช้ในบทสนทนาที่ผู้ที่อยู่ในบทสนทนานั้นมีความสนิทสนมกันพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงกิจกรรมต่างๆที่เราสามารถทำได้ในงานเลี้ยงอำลาแล้วนะคะสำหรับบทสนทนาที่ผู้เรียนได้ชมไปแล้วนั้นนอกจากจะมีการร้องเพลง Singing การให้ดอกไม้Giving beautiful flowers และการนำขนมและเครื่องดื่ม Bringing snacks and drinks ไปร่วมงานแล้วผู้เรียนยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อีก Playing funny games เล่นเกมสนุกสนาน Taking photos ถ่ายรูป Telling funny jokes เล่าเรื่องขำขันได้รู้สำนวนที่ใช้ในการเชิญชวนไปงานเลี้ยงและคำศัพท์ที่เป็นกิจกรรมที่สามารถทำในงานเลี้ยงอำลากันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผู้เรียนลองพูดตามกันดูนะคะ Are you going to join us? Playing funny games Taking photos Telling funny jokes ขันโตเป็นประเพณีหนึ่งในการเลี้ยงอาหารแขกบ้านแขกเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นประเพณีของชาวเหนือที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณการเลี้ยงแขกโดยการกินข้าวขันโตกซึ่งอาจมีหลายชื่อที่ใช้เรียกขานกันเช่นกินข้าวแลงขันโตกหรือเรียกสั้นๆว่าประเพณีขันโตกหรือสโตกในสมัยก่อนชาวเหนือนิยมรับประทานอาหารกับพื้นเมื่อแม่บ้านทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะยกออกมาตั้งโต๊ะโดยในขันโต๊ะนั้นจะมีกับข้าวพร้อม
และเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ยกไปเก็บทั้งโต๊ะเป็นการประหยัดเวลาในการจัดและเก็บถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวเหนือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งการเลี้ยงขันโต๊ะก็ยังได้รับความนิยมและใช้เลี้ยงรับรองผู้มาเยือนอยู่เสมอจะเห็นว่าการกินข้าวขันโต๊ะของชาวเหนือนั้นนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงน้ำใจในการต้อนรับแขกและเป็นการให้เกียรติแก่ผู้มาเยือนแล้วในปัจจุบันก็ยังได้มีจุดมุ่งหมายที่แฝงอยู่หลายประการเช่นบางท้องถิ่นก็ได้จัดงานเลี้ยงขันโต๊ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของตนเองเพื่อฟื้นฟูการแต่งกายแบบพื้นเมืองเพื่อการทำอาหารพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้มีงานทำด้วยบางแห่งก็มีการจัดงานเลี้ยงขันโต๊ะเพื่อหารายได้สำหรับสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นเป็นยังไงกันบ้างคะนอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงอำลาคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเลี้ยงอำลาแล้วยังได้รู้เกี่ยวกับประเพณีการจัดงานเลี้ยงของทางภาคเหนือด้วยหวังว่าผู้เรียนคงจะสนุกกับการเรียนในคลิปนี้งั้นก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย